ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมณทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับหลวงตาจ้อยครับ FC เนาะหลวงตาจ้อยนี่แม่นครับ FC แม่นเข้ามาแล้วหางวดซ่อนครับท่านผู้ชมเป็นเลข3โตครับท่านผู้ชมงวดนี่ครับใส่จิตใส่จิตวิญญาณครับนั่งสมาธิครับสื่อสารเอากับเทพเทวดาว่าซั่นครับท่านผู้ชมเนาะลอยลงมาบอกเลข3โตเด็ดๆครับงวดวันที่17มกราคมพ.ศ. 2567ครับสิเป็นตัวใดครับ FC เนาะเดี๋ยวว่าแอมโดทรงสิโทรสัมภาษณ์หลวงตาครับกับนมัสการครับหลวงตากับนมัสการครับสาธุสาธุครับครับอันหลวงตามีแนวทางไปฝาก FC ที่บ่ครับหลวงตาครับอันฝันว่าจังได๋ครับหลวงตาครับผมว่าหลวงตาได้3ตัวฮะเขา3ตัวเลยงวดที่ผ่านมาเขา3ตัวตรงเลยบ่ครับอ่า4 4เต็มนี่ป๊าตัวสุดยอดสุดยอดครับหลวงตาจ่อยเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆบ่ครับอันผู้คุยที่ว่าไปทุกหมดผู้คุยว่าหลวงตาผู้คุยครับผมว่าเขามาเรื่อยเขามาเรื่อยๆเนาะครับเนาะตัวเลขก็ได้ฟันกับฟันแล้วอันฟันว่าจังได๋ครับเว้าความฝันสู่ FC ฟังคร่าวๆสักน้อยครับหลวงตาฝันว่าผู้เฒ่าไปใส่เบ็ด2คนผู้เฒ่าไปใส่เบ็ด2คนได้ปลาครับได้ปลาปลาตัวนี้ครับปลาหยังครับปลาคอปลาดุกปลาเข็งปลานิ่มปลาดุกนี่เนาะโอ้ได้ปลานิ่มไงครับผมปลาหันเป็น8ปลาหันเป็น8เนาะครับเนาะปลานี่เป็น8ครับผู้เฒ่า2คนนี่ฮู้จักกันบ่ครับบ่บ่บ่จักมาแต่ไหนจักมาแต่ทางไหนบ่ฮู้เลยครับผมผมตาก็เลยฮ้อนวิซ่าอยากเว้าบ่ครับอยากเว้าคําครับเอาเว้าเลยครับหลวงตาเว้าเลยครับผู้ใดเว้ากันก็มีแต่เก่ากับเก่าครับผมเก่ามันอยู่ไกลเด้อมันมาเนี่ยมาแล้วก็เก่าบ่มาบ่ครับครับผมมีเก่ามี0มี7บ่มาเก่ามี0มี7นี่ดับครับครับบ่มาเปรียบมันบ่ถึงบ่นั่นครับถ้าหาก็มายากหลัก100อาจสิมาหาครับเอาตัวเดียวเม็ดเดียวได้ป่ะเม็ดเดียวเลยครับ5 4 3ห้าสี่สามบนบนครับล่างล่างครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวกันคือหนึ่งแปดตัวกันหนึ่งแปดหนึ่งกับเจ็ดปีนเลยหนึ่งกับเจ็ดปีนเห็นว่าอันเจ็ดคือจังหวะอันเก้าศูนย์กับเจ็ดคือจังหวะดับครับดวงตามันเรียกวันเรียกฮะเลขฝันโอ้เลขฝันครับมันเลขสูตรบอกครับฝันที่มามันฝันมันฝันเนาะครับเนาะเพราะว่าดวงตาว่าเก้าเลขเก้ากับเลขศูนย์เลขเจ็ดมันอยู่ไกลคือจังหวะวันนี้คือมีเจ็ดแปดโอ้มันเป็นอยู่ล่างบอกครับบนมันบ่มีโอ้บนบ่มีครับบนบ่มีเก้าบ่มีศูนย์บ่มีเจ็ดครับแต่ล่างนี่มีครับขาดมาเลยครับผมแต่3ตัวนี่มันใจแห้งเนาะครับเนาะอ๋อ4กับ3แน่นเลยอันไผมาบอกครับนี่ปู่คนนั้นเจ้าที่เจ้าทางบ่ครับเทพเทวดาเพิ่นอุ้ยเทพเทวดาบอกเป็นไผหลวงตาตลอดให้ตลอดเลยครับที่ว่าบอกอีกครับมื้ออยู่ว่าย่ําอีกครับมือสิออกย่ำอีกเนาะครับหลวงตาสุดยอดครับมันบ่นเด้อฮะครับผมถ้ามันบ่นนี่3 3 4 4 5 5ตัวเดียวนะท่านถามเป็นมากเลขเบิ้นผมมากเบิ้นครับผม3 3 4 4 5 5ครับผมแต่บ่ได้แปะเอากับผู้เฒ่าใส่เบ็ดใส่หยังเนาะครับผู้เฒ่ามันก็บ่ได้แปลบ่ได้แปลฝันแต่จังซี่ซื่อๆอันนี้เทวดาลงมาบอกเลยบ่ครับนี่เหาะลงมาเลยนั่งสมาธิบ่ครับหลวงตานี่หรือฝันหรือจังได๋นี่ตั้งจิตอธิษฐานโอ้ตั้งจิตอธิษฐานเอากับเทวดาขอ
สาธุสอสาธุสาธุซอยเหลือชาวบ้านซอยเหลือลูกหลานเนี่ยปลาเป็นแปดครับผมเบ็ดเจ็ดปลาแปดกับเจ็ดแปดที่เก่าเนาะครับแปดหนึ่งร้อยย่างครับผมเด่นเลยแปดหลังครับครับลงตานี่แหละครับของหลวงตาจอยเนาะครับเนาะครับผมสุดยอดสุดยอดครับมียังเพิ่มเติมอีกครับหลวงตาครับผมเลขที่สีเมนมันคือมาจากธรรมศาสตร์เลขสีเมนโอ้มาจากธรรมศาสตร์คือตัวไหนล่ะครับมาจากธรรมศาสตร์นี่มันมีอยู่สองสามแล้วครับเลขขันน้ำมนต์หนึ่งขันน้ำมนต์หนึ่งครับผมเลขฝันหนึ่งฝันหนึ่งเลขจากสมาธิเลขสามารถที่เทวดาลุงมาบอกนี่ก็แม่นแม่นครับแม่นครับเขาทุกงวดบ่ครับเด็กธรรมศาสตร์ครับเพิ่นมาบอกเขาจักงวดล่ะครับเทวดานี่ครับหลวงตาถือไม่เลยถือไม่เลย FC จึงสิได้มั่นใจเนาะครับสี่งวดติดสี่งวดเขาอีกสี่งวดซ้อนงวดเบื้องนึงนี่ก็เขาอีกหางวดบ่ครับบัดนี้เป็นงวดนึงก็มาเขาอีกโอ้ครับงวดเขาเนี่ยเขาเงาเลยดิครับงวดนี่ก็มั่นใจบ่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสุดยอดเลยครับหลวงตาจอยครับนั่งเอาเนาะครับเนาะช่างไปครับครับผมสาธุสาธุสิมีคงสุดท้ายเมื่อไรล่ะครับหลวงตาบาดนี้ครับคงท้ายมากกว่านี่ละวันโดนวันที่15นะกับมืออื่นอีกเนาะครับเมื่อในวันที่14แล้วต่อมืออื่นต่ออีกมืออื่นครับเอฟซีหลวงตาที่ขอครับ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 เดี๋ยวเบาแอมระทงสีทูประสานงานครับหลวงตาจอยครับอุ้ยครับผมสาธุสาธุครับหลวงตาครับกราบลาครับผมสาธุสาธุครับครับผมครับ FC เนาะหลวงตาจอยครับท่านผู้ชมเขามาซีหางวดแล้วครับซ่อนเลยครับเทวดามาบอกลอยลงมาจากฟ้าครับตั้งจิตอธิษฐานเอาตามที่หลวงตาว่าล่ะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลข3ตัวเด็ดๆครับเดี๋ยวเบาแอมระทงกับทีมงานสิจดไว้ครับหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมระทงนะมิเตอร์ครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะเลขเทวดาบอกครับหลวงตาจอยใส่จิตเอาครับท่านผู้ชมเนาะสื่อสารครับเทพเทวบุตรเทวดาพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมได้เลข3ตัวมาฝาก FC หางวดซ้อนแล้วครับท่านผู้ชมงวดนี้งวดที่6งวดที่6ครับเขามาได้เรื่อยว่าซั่นครับ FC 543 543ครับ FC เนาะแล้วก็เลขล่างนี่78 78ตัวกันนี่18ครับ FC คันถามมากเลขเบิ้ลนี่เป็น33 44 55ครับแล้วก็มีเลขดับมานําครับท่านผู้ชม9นี่ไกลว่าซั่นครับกับ0นี่ก็ยากเก็ตนี่ก็แห้งหายครับ FC เนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับติดตามไปฝาก FC เป็นงวดแรกคลิปแรกแหกม้านครับ FC ขอให้มาตรงๆครับ543 543ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC เนาะมื้อนี้ครับเบาแอมระทง15 FC ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับท
ถ้าปาก3ครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา
ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ